เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นว่าที่ผ่านมามีข่าวศิลปินนักร้องโดนคุกคามให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งการทำร้ายร่างกายหรือว่าจะเป็นการลวนลามศิลปินบนเวทีล่าสุดแร็ปเปอร์หนุ่มต้งทูพีก็โดนคุกคามทางเพศเช่นกันโดยในโลกออนไลน์ได้มีการนำคลิปมาโพสต์เอาไว้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งขณะที่ต้งทูพีกำลังยืนร้องเพลงอยู่นั้นก็มีมือของสาวปริศนาสวมใส่ชุดสีชมพูยื่นมือขึ้นมาจับที่เป้ากางเกงของต้งและต้งทูพีก็ปัดมือผู้หญิงคนนั้นออกไปอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะเดินหันไปทางอื่นและมีช่วงหนึ่งที่ต้งพูดว่าเขาว่าศิลปินเป็นของสาธารณะแต่ถ้ามาจับบ่อยโดนนะไอ้จุดๆโดยในคลิปวิดีโอจะเห็นสีหน้าและท่าทีของหนุ่มต้งทูพีที่ค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวยังควบคุมสติได้ดีรีบเอามือปัดเดินหันหลังไปทางอื่นและร้องเพลงต่อเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศที่หลายคนตั้งใจมาฟังเพลงและหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ร้องเพลงเสร็จหนุ่มต้งได้ออกมาพูดว่าเขาบอกว่าศิลปินเป็นของสาธารณะแต่ไม่ต้องมาจับบ่อยๆนะอย่ามามั่วพี่ไม่ใช่พระนะน้องหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบุคคลจำนวนมากเข้ามาตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของหญิงคนดังกล่าวที่คุกคามทางเพศศิลปินที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนก็ไม่ควรมาทำแบบนี้ผมไม่เลือกมาแฮปปี้มายืนและไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งศิลปินนักร้องที่ก็โดนเช่นเดียวกันอย่างเบิ้ลปทุมราชนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่โดนสาวจับเป้าขณะที่เขากำลังทำการแสดงงานนี้ทำเอาหนุ่มเบิ้ลถึงกับหน้าเหวอด้านชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นถึงสาวที่ลงมือว่าเหมือนโรคจิตจะหิวอะไรขนาดนั้นโดยผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปขณะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังเบิ้ลปทุมราชทำการแสดงร้องเพลงในร้านแห่งหนึ่งขณะกำลังร้องเพลงอยู่นั้นก็มีมือสาวรายหนึ่งยื่นไปจับเป้าหนุ่มเบิ้ลทำเอาเจ้าตัวถึงกับหน้าเหวอพร้อมโบกมือว่าไม่โอเคกับพฤติกรรมนี้โดยต้นโพสต์ระบุว่าเกินงามมากขนาดฉันยังเหวอให้เกียรติศิลปินบ้างเขาไม่ว่าไม่ได้แปลว่าชอบ#เบิ้ลปทุมราชหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่าคือเห็นบ่อยมากผู้หญิงทำแบบนี้แต่ก่อนมีแต่สาวสองทำงงว่าผู้หญิงแท้ทุกวันนี้คือเป็นอะไรเหมือนโรคจิตอะจะหิวอะไรขนาดนั้นต้องจับไปยืนบนเวทีหรือจะเป็นคือมันเกินงามไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ